นี่ขนาดยังไม่เสร็จนะเนี่ยเริ่มออกมาดูเป็นผู้เป็นคนแล้วอะโทมัสดูดิเห็นด้วยปะAm I pretty? สวยสวยสวัสดีครับผมชื่อโทมัสบรานาบัสเตอร์คองเจมสันวันนี้ผมอยู่กับมิสเตอร์จินจินDHR สวัสดีครับผมจินจาก Dusty Hill Room นะครับวันนี้เราจะมาโปรเจกต์ Makeover นะครับตัดผมนั่นเองของ Barber Brand กับ Jameson Connect นั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้ผมจะมาตัดผมข้างในร้านนี้ครับ The Craftsman Barber ครับผมสาขาพหลอารีครับซึ่งเป็นสาขาที่3และเป็นสาขาล่าสุดเลย Do you understand what I just said? เข้าใจครับ Lovely โอเคความพิเศษของ EP นี้คือผมจะได้ลองตัดผมกับ Barber ที่เป็นผู้หญิงครับซึ่งผมไม่เคยตัดเลยซึ่งพี่เหมยเนี่ยเขามาจากมาเก๊าเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวลองไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงไปกันครับผมไป Let's go man สุดยอดBarber Brandสนับสนุน Barber ไทยใบมีดดอกโคสวัสดีครับเหมยจะ introduce yourself to everyone ค่ะชื่อเหมยนะคะเป็นบาร์เบอร์นะคะวันนี้จะมาเปลี่ยนลุคให้น้องจีนก็ปกติต้องดูว่าไลฟ์สไตล์ปกติทำอะไรเป็นมนุษย์อินโทรเวิร์ตอยู่ห้องอ่านหนังสือฟังเพลงสุดไปครับก็คือไม่ค่อยได้ออกกางเกงไม่ค่อยได้เซ็ตใช่อันนี้เข้าป่ามาเขาอยากได้แบบเมคโอเวอร์ผมก็เลยทำหัวยุ่งเลยโอเคก็เดี๋ยววันนี้นะคะก็จะตัดให้เรียบร้อยขึ้นแล้วก็ทริมหนวดให้ด้วยได้โอ้ดีดีดีโอเคso วันนี้จะตัดทรงอะไรครับจริงๆแล้วก็คือตามทรงเก่าเขาอยู่แล้วนะคะถ้าภาษาไทยเนี่ยจะเป็นแบบรองทรงสูงจะเรียกว่ารองทรงสูงแต่ว่าไอ้รองทรงสูงเนี่ยเราจะมาอัดแบบให้มันทันสมัยมากขึ้นให้มันเซ็ตง่ายดูแลง่ายมากขึ้นแล้วก็ต้องเชื่อมกับหนวดเขาที่เขาจะไว้ด้วยฮับปี้ไหมฮับปี้ไหมคะฮับปี้ but do you understand one bit ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไว้พูดซับไตเติลทีหลังแล้วให้เขาไปนั่งอ่านซับไตเติลในวิดีโอตัวพินิจนะครับผมJin, how are we feeling? How are you feeling about your haircut? Good, ครับนี่ขนาดยังไม่เสร็จนะเนี่ยเริ่มออกมาดูเป็นผู้เป็นคนแล้วอะโทมัสดูดิเห็นด้วยปะหล่อมากหล่อมากคือพยายามยัดเข้าไปที่ข้างในให้ได้มันปุ๋ยอ่ะมันก็จะเพราะว่าเวลาใส่น้ำมันอ่ะมันต้องมันเลยนะคือว่าเมื่อมีปัญหามากเลยยิ่งโดยเฉพาะหน้าฝนนี่แบบผิวแห้งมากหน้าฝนก็แบบช่วงไหนที่มันแห้งมากๆนี่คือจะเจ็บเลยแล้วพอเกาเป็นสเก็ตก็ไม่สวยแล้วเรายิ่งชอบใส่แบบเสื้อสีดำล้วนอะไรเงี้ยเราแบบชอบแต่งโมโนโทนด้วยโหไม่สวยเลยรู้สึกได้ถึงการเปิดของรูขุมขนเราเอาผ้าร้อนมาเพื่อให้รูขุมขนเปิดเหรอครับพี่ใช่ใช่ทำความสะอาดความมันอะไรที่อยู่ในบนหน้าเราอะไรเงี้ยเพ
ราะเราไม่ได้ล้างหน้าให้ลูกค้าเราจะปั่นโฟมแล้วก็ลงเลยไม่เป็นไรนี่ปิดตาไปแล้วทำไงก็ทำเดี๋ยวเดี๋ยวรู้สึกว่าที่จริงแล้วการตัดผมกับบาร์เบอร์ที่เป็นบาร์เบอร์ช็อปเลยเนี่ยมันไม่ใช่แค่การตัดผมนะมันคือการซื้อ experience ที่แบบคุณเข้าใจใช่ป่ะใช่มันคือการซื้อ experience และการซื้อ relation ที่เรารู้จักกับช่างอะไรเงี้ยเราคุยกับช่างเราคุยกันเรื่องผมเราคุยกันเรื่องนู่นเรื่องนี่แล้วเราก็ซื้อ experience ของการที่ได้เข้ามาในสิ่งที่เรียกว่าบาร์เบอร์ช็อปจริงๆอ่ะครับผมไม่ค่อยได้เซตเลยอ่ะพี่มันมีคีย์หรือมีแบบจุดอะไรไหมที่เป็นเทคนิคของการเซตผมอ่ะพี่เทคนิคจริงๆจริงๆไม่มีนะจะเป็นการอ่ะพี่จะแชร์การดูแลตัวเองก่อนแล้วอ่ะผู้ชายชอบแบบไม่ได้ผมให้มันแห้งเองอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยใช่ครับผมชอบมากแล้วอ่ะคือต้องไดผมให้แห้งนะคะให้แห้งถึงรอพี่คือถ้าปล่อยมันจะลดปัญหาการปัญหาหนังศีรษะหรือว่าตั้งแชร์แล้วการสไตลิ่งถ้าเราใดผมเนี้ยจริงๆที่ไม่ต้องใช้มือแล้วถ้าเราตัดเป็นทรงดีอยู่แล้วนะเราใดได้เลยแต่เราใดแค่เนี้ยแต่ถ้าอยากเซฟหน่อยนะแล้วก็เอามือโกยๆใช่แล้วก็ใส่กางเกงที่ดีวันนี้เราจะใส่เป็นตัวเดี๋ยวพออันนี้ผมขอถามนอกเรื่องมันพี่ปกติไอ้นั่นน่ะสำหรับคนที่ผมไม่มีวอลลุ่มหรอพี่ผมอยากให้ผมแบบเฮ้ยมีวอลลุ่มทรงมันดูเป็นธรรมชาติอยู่ทรงแต่แบบไม่เปียกไม่อะไรเฮ้ยที่จริงเซตผมก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนี่ว่าตอนแรกผมแบบไม่ค่อยเซตเพราะผมรู้สึกว่ามันน่าจะยากใช่ไหมใช่ผมรู้สึกว่าน่าจะยากก็เลยแบบขี้เกียจเซตอะไรเงี้ยฉีดแล้วก็เป่าแค่นั้นเลยใช่ไหมพี่เป็นลุคที่แบบบ้านนี่ขนาดดูเด็ดฟิกยังหล่อขนาดนี้เลยเนี่ยจะใช้เป็นตัวนี้ปาดแค่นั้นก็พอใช่ไหมพี่ครีมใช่เพราะเราฟอร์มแล้วก็ผมมีอีกคำถามนึงครับพี่เหมยถ้าผมไม่ชอบหัวฟูๆเนี่ยพี่ทำยังไงให้มันฟีบลงได้บ้างผมรู้สึกหัวผมมันฟูไปอยากให้มันฟีบลงนิดนึงอะไรเงี้ยเหมือนฝรั่งใส่ถึงโคนเลยนะคะใส่อย่างนั้นเลยใช่ไหมพี่ผมนึกสภาพตัวเองมองกระจกแล้วก็ทำท่านี้ไม่ออกเลยพี่ทำเองเป็นยังไงเนี่ยใส่เนี้ยอ๋อนิ้วเนี่ยนิ้วใช่ไหมนิ้วใช่ Am I pretty สวยสวยก็เป็นสนับสนุนบาร์เบอร์ไทยสนับสนุนรายการโดยบาร์เบอร์เบรนเจมสันคอนเน็กท็อปมาร์เก็ตไบมี่ดอโก้บิวทิเรียมแอลแองเจิลโคตรดีไม่เคยเห็นตัวเองลูกนี้เลยโคตรดีเข้าเมืองแล้วเข้าเมืองแล้วออกจากป่าแล้วก็อยากจะบอกคนที่ไม่เคยมาตัดฟิลแบบบาร์เบอร์ช็อปนะครับว่าถ้าจะมาเนี่ยให้เตรียมเวลาไว้ด้วยนะจะใช้เวลานิดนึงจะไม่ใช่แบบมันไม่ใช่แค่การมาตัดแล้วก็ตัดให้มันเสร็จแล้วอ่ะมันคือการแลก relationship ระหว่างคนตัดกับเราคุยนู่นคุยนี่กันหาทรงที่ดีที่สุดคุยกันเรื่องการดูแลเส้นผมใช่ไหมพี่เส้นผมและเส้นหนวดเมื่อกี้นะครับเราจะใช่ลูกค้าเมื่อกี้พี่เหมยพูดมาคำนึงผมชอบมากผมถามว่าผมเซตทรงอะไรดีพี่เหมยบอกว่าที่จริงแล้วการเซตเนี่ยพี่จะเลือกตามเส้นผมใช่ไหมพี่ใช่คือพี่จะไม่ได้มีทรงแบบว่าจะเซฟทรงนี้ทรงนั้นอะไรเงี้ยซึ่งเราจะบอกไม่ได้ว่าทรงอะไรจริงๆเราจะตามธรรมชาติของเส้นผมแนวผมของลูกค้าให้เป็นธรรมชาติมากที่สุดแล้วก็ดูดีใช่ครับดูง่ายด
ดูที่มันเข้ากับเขาดูแลง่ายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมพี่เป็น experience ถ้าแบบมาตัดที่ barber shop เนี่ยครับแล้วก็สำหรับใครที่ติดตามอยากติดตามผลงานพี่เหมยครับฝากได้เลยนะพี่ก็สำหรับใครที่อยากจะตัดผมหรือว่ามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับผมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ติดตามได้ที่ IG ลีดาสินประทุมนะคะจะขึ้นให้รับตัดเป็น delivery ค่ะแล้วก็มีที่นี่ด้วยมีตัดที่นี่ด้วยที่Craftsman Barber The Barber ค่ะขอบคุณร้าน Craftsman Barber ด้วยนะครับ The Craftsman Barber นอกจากนั้นก็ฝากขายช่องตัวเองช่อง DHR ด้วยนะครับถ้าใครอยากรู้เรื่องกล้องเข้าไปเสิร์ช DHR ได้เลยส่วนถ้าใครอยากรู้เรื่อง Gentleman ก็ Jinman Stuff นะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ Anything to Yes you find us on Gems Connects Thailand Facebook and Instagram แล้วก็ Barber Brain Pomad Official Instagram and Facebook So see you soon guys ขอบคุณครับขอบคุณนะครับพี่เหมยขอบคุณครับเจอกันครับ